ครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้กันนะครับปัจจุบันนั้นมีผู้ให้ความสนใจฝึกโยคะเป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าโยคะเนี่ยให้ประโยชน์มากมายนะครับเช่นการฟื้นฟูสภาพร่างกายความยืดหยุ่นการจัดปรับความสมดุลทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับกลุ่มโยคะขอนแก่นวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับและก็ภาคเอกชนก็จึงได้มีแนวคิดนะครับต้องการให้การฝึกโยคะนี่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจังหวัดขอนแก่นก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับจึงร่วมกันจัดโยคะนานาชาติ2017ขอนแก่นขึ้นนะครับเพื่อสนองนโยบายMy City ของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับวันนี้เรารับเกียรติจาก2ท่านนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับท่านแรกขอแนะนำให้ท่านช่วยกับคุณสุภาพรยินดีมากนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือคุณทัชชาวงโชติกุลชัยนะครับทั้งสองท่านจากคณะทำงานกลุ่มโยคะขอนแก่นสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมในรายการวันนี้นะครับด้วยความยินดีค่ะหลายท่านคงอยากจะทราบว่าการจัดงานโยคะนานาชาติ2017ขอนแก่นมีความเป็นมาอย่างไรมีวัตถุประสงค์ไงบ้างครับค่ะที่มาเลยนะคะแรงบันดาลใจเลยเนี่ยคือตัวปุ้ยเองนะคะขอแทนตัวเองว่าครูปุ้ยนะคะได้เดินทางไปร่วมงาน International Yoga Festival ที่อินเดียแล้วงาน International Yoga Meditation ที่เชียงรายนะคะทั้งสองงานเนี่ยมีคนไปร่วมงานเกือบ700คนด้วยกันแล้วแต่งานที่นั่นเขาจัด3วันเนาะไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยไปเมื่อที่อินเดียเนี่ยตอนปี2016ค่ะแล้วที่เชียงรายเมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะใช่ค่ะผลสำเร็จจากงานนั้นเนี่ยนะคะ 70% เป็นคนที่ไม่รู้จักโยคะเลยแล้วส่วนหนึ่งคือเป็นคนที่ฝึกโยคะในระยะหนึ่งหลังจากนั้นคือเขาได้ประโยชน์จากงานจริงๆเราก็เลยกลับมารวมตัวกลุ่มกันนะคะด้วยมีครูตาลครูฝนแล้วก็กลุ่มโยคะขอนแก่นเรานำโครงการดีๆนี้ไปนำเสนอคุณแจ็คนะคะพบพลเกษมสันต์ณอยุธยานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นก็คือเป็นบอร์ดบริหารของ KKMM ให้ช่วยผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นค่ะนี่คือความเป็นมาที่เกิดขึ้นนะครับงานนี้จะจัดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงครับค่ะงานนี้จะจัดในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนะคะจัดที่สถานที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างค่ะใช่ค่ะในงานเนี่ยเราจะจัดตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะตัวนี้นะคะกิจกรรมเนี่ยเราได้เชิญครูโยคะมากประสบการณ์จากทั้งอินเดียออสเตรเลียและฮ่องกงและชาวไทยด้วยโอ้ครูนานาชาติเลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วในงานเนี่ยไม่ใช่แค่โยคะที่ทุกคนเห็นว่าเป็นท่าอย่างเดียวเรามีวิชาการด้วยก็คือมีเสวนาในหัวข้อวิถีโยคะเพื่อความสุขนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักโยคะเลยสามารถฝึกโยคะนิทราเพื่อผ่อนคลายได้ครับแล้วอีกไฮไลท์นึงนะคะก็คือเป็น HUP โยคะก็คือโยคะบนบอร์ดเราจะเอาบอร์ดที่เหมือนเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะคะมาที่บึงทุ่งสร้างแล้วให้ทุกคนได้ลองฝึกโยคะกันนะคะพูดถึงตรงนี้ผมนึกได้ว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคือผมไปออกกำลังกายที่บึงทุ่งสร้างเห็นกลุ่มโยคะที่กำลังทำกิจกรรมที่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อกลุ่มเดียวกันนี่ไหมใช่ค่ะแล้วเราถ่ายรูปประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะเพิ่งรู้ทั้งนั้นแหละผมก็วิ่งแถวนั้นแหละก็ไปดูว่าเป็นไรแล้วในงานไม่ใช่แค่มีในส่วนของโยคะอย่างเดียวเรามีบูธนิทรรศการด้วยในบูธเนี่ยเราจะจำลองลิทเทิลอินเดียนะคะก็คือเราจะจำลองเลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนอินเดียวัฒนธรรมอินเดียเป็นอย่างไรเพราะอินเดียเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของโยคะนะคะแล้วในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของขอนแก่นเนี่ยเราจะนำเสนอโยคะในมุมของenergy คือพลังธรรมชาติเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ forest bathing ก็คือการบำบัดโดยพลังธรรมชาติโดยเราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพลังธรรมชาติตรงนี้ในขอนแก่นนะคะมาจัดบอร์ดในนิทรรศการตัวนี้ให้เพื่อให้ความรู้ว่าในส่วนไหนยกตัวอย่างนะคะหินช้างสีอุทยานหินช้างสีอุทยานน้ำพองนะคะแล้วก็จะมีวัดทุ่งเศรษฐีมีนางพญาดอดคูนที่ขอนแก่นนะคะสถานที่มาสถานที่เนี่ยคนขอนแก่นยังไม่ทราบด้วยเหตุผลที่ตรงนี้เนี่ยคือปุ้ยเป็นคนขอนแก่นนะคะแล้วปุ้ยอยากจะให้คนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแล้วใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์งานนี้จัดขึ้นวันที่30กรกฎาคมวันเดียวนะฮะวันเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง7โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงค่ะทั้งวันเลยทั้งวันเลยเอาเริ่มต้นขึ้นยังไงครับรายละเอียดเป็นไงเริ่มต้นคือเนี่ยเราจะมีลงทะเบียนตั้งแต่เช้าหลังจากนั้นเราจะมีวิธีการเปิดนะคะก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ในเมืองขอนแก่นนะคะขออุบไว้ก่อนแล้วก็รัฐบาลอินเดียเนี่ยเมื่อเราส่งข่าวไปเขาจะส่งตัวแทนของรัฐบาลอินเดียนะคะ
อินเดียเนี่ยเขามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยคะนะคะจริงๆค่ะทราบจริงๆเขาส่งตัวแทนจากรัฐบาลอินเดียคือดร.กุมารนันจีนะคะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็งานเนี้ยเมื่อประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีในการฝึกการควบคุมลมหายใจนะคะคือลมหายใจเนี่ยเป็นหัวใจหลักเลยในการฝึกโยคะว่าถ้าเราเข้าใจหัวใจตัวเองเข้าใจลมหายใจตัวเองเราก็จะเข้าใจทุกสิ่งครับเราฝึกโยคะกลางแจ้งเลยนะฮะวันนั้นไม่ค่ะคือเราได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครขอนแก่นใช่เป็นเต็นท์ใหญ่เลยที่สามารถจุคนได้200ถึง300คนเราจะแบ่งเป็น3ฮอคือด้วยความว่าเราเชิญครูมาทั้งหมด6ท่านนะคะแต่ภาคเช้าเนี่ยจะเป็น3ฮอ3ฮอก็คือจะเป็นให้แต่ละฮอเนี่ยเป็นพรีเซนต์ของแต่ละครูแต่ละท่านก็คือจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะเพราะโยคะนี่มีหลากหลายสไตล์แต่เรารวมทุกสไตล์มาที่นี่เพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกว่าอยากจะฝึกแบบไหนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ขอนแก่นจัดใช่ไหมเป็นครั้งแรกในภาคอีสานค่ะในภาคอีสานด้วยเลยไม่ใช่ขอนแก่นนะโอ้นะพูดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการจัดงานในครั้งนี้บ้างประโยชน์เลยในภาคของประชาชนเนี่ยคือผู้คนจะได้มีความรู้เรื่องโยคะและเข้าใจโยคะแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองได้จริงๆในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะประชาชนจะได้อะไรเนี่ยคือเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วภาพลักษณ์ของคนที่มาขอนแก่นที่ได้เห็นว่าความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน KKMM นะคะก็คือบริษัท MICE Management KKUIC ในภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะตัวนี้จะมาช่วยในเรื่องของการเก็บสถิติเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลนครขอนแก่นคือคนขอนแก่นได้ภาพลักษณ์ที่ดีแน่นอนค่ะนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากงานนี้แน่นอนค่ะทีนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ฝึกโยคะอยากถามคุณทัชชาหน่อยใช่ค่ะเพราะคุณทัชชาเนี่ยคุณทัชชาเป็นน่าจะเป็นครูฝึกไหมไม่ค่ะฝึกได้เดือนกว่าเออน้าเป็นผู้ฝึกเลยล่ะเป็นผู้ไปฝึกงานนี้ได้ประโยชน์ยังไงเพราะว่า KKMM เนี่ยเราได้เป็น organizeของการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าเดี๋ยวขอเรียนให้ทราบก่อนคือ KKM เนี่ยเราจัดตั้งขึ้นมาคล้ายๆกับกึ่งประชารัฐนะคะที่ต้องการที่จะผลักดันไม้สมขอนแก่นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมดีๆของโยคะเนี่ยค่ะที่ครูปุ้ยได้มาตอนแรกก็นำเสนอพี่แจ็คก่อนนะคะแล้วพี่แจ็คซึ่งเป็นบอร์ดของ KKM ก็มาคุยกันบอกว่า KKM เราควรจะทำเพราะว่ามันเป็นการผลักดันไม้ก็คือเป็นอีเวนท์ที่ดีให้กับจังหวัดนะคะเป็นการที่จะดึงคนไม่ว่าจะเป็นจากทั่วอีสานหรือว่าจากต่างประเทศด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะครูจิมมี่ที่ว่าเป็นครูชื่อดังใช่ไหมใช่ค่ะครูจิมมี่เนี่ยเป็นครูที่ได้เป็นครูคนไทยคนแรกที่ได้รับรองมาตรฐานจากคนไทยเหรอเป็นคนไทยค่ะตัวนี้คือเนี่ยคือเป็นคือคนครูชาวไทยเนี่ยก็จะเป็นครูที่เราเลือกสรรมาแล้วนะคะแล้วเราก็เชิญไม่ใช่ว่ามีเยอะกว่านี้นะคะแต่ด้วยความว่าเป็นงานวันเดียวเนาะใช่ค่ะแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันมาเพื่องานนี้ค่ะแล้วในส่วนของตัวเองที่มาฝึกก็เพราะครูปุ้ยได้มาคุยกับโครงการแล้วก็เอ๊ะงั้นเราลองคือไม่ออกกำลังกายเลยค่ะเป็นคนไม่ออกกำลังกายแล้วก็พอได้มาฝึกโยคะก็ต้องสิ่งแรกเลยคือต้องมีวินัยเพราะว่าคลาสของอาจารย์ครูปุ้ยเนี่ยค่ะตีห้าสี่สิบห้าค่ะตีห้าสี่สิบห้าตั้งแต่เช้าเลยล่ะใช่ค่ะก็ตื่นตีห้านะคะเพื่อมาเรียนโยคะแล้วก็ทำให้แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนหลังแข็งมากคือไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรเพราะตอนแรกก้มไม่ได้เลยค่ะก็หลังจากที่เรียนไปหนึ่งคือเรื่องของการหายใจเรื่องของสมาธินะคะแล้วก็เรื่องของการผ่อนคลายตัวเองแล้วที่สำคัญทำให้ตัวเองรู้สึกว่าสุขภาพดีเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็งานก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังทำให้ตัวเองยังสุขภาพแข็งแรงโดยไม่ต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลค่ะถือว่าดีมากๆก็เลยอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ค่ะอยากให้คนขอนแก่นแล้วก็ทุกๆคนนะคะได้เข้าร่วมได้เข้าใจจริงๆค่ะว่าโยคะเป็นยังไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยตอนแรกมองว่าโยคะคือการแบบโพสท่าสวยๆแบบว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่หลายคนคงคิดแบบนั้นถามคุณดีกว่าความแตกต่างระหว่างการออกกำลังกายแบบโยคะกับคนที่เขาออกทั่วไปมันแตกต่างกันคือจริงๆแล้วโยคะไม่ใช่การออกกำลังกายค่ะเป็นการปรับสมดุลทั้งกายใจนะคะสำหรับโยคะเนี่ยคือดั้งเดิมเลยเนี่ยคือโยคีเขาไปฝึกนะคะไปฝึกจิตแต่ตอนนี้พอไปเผยแพร่ในส่วนของตะวันตกด้วยความว่าชาติตะวันตกเนี่ยคือเขาเป็นเนเจอร์ของเขาใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติของเขาเขาก็เลยเอาส่วนนี้ไปเป็นการออกกำลังกายนะคะแล้วในส่วนตรงนี้พอออกกำลังกายแล้วเออมันรู้สึกดีนะคะจิตก็จะตามมาเพราะในส่วนของเราเนี่ยเราได้บำบัดคนป่วยนะคะที่คนที่ฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ทําให้สุขภาพร่างกายเขาดีขึ้นแล้วก็สภาพจิตใจเขาก็ดีขึ้นค่ะคือคนอาจจะมีคําถามฝึกโยคะกับออกกําลังกายแบบธรรมดาวิ่งบ้างเต้นอะไรแบบว่าคือมันจะได้เหงื่อเยอะแต่ว่าโยคะมีเหงื่อมั้ยต้องไปค่ะคือในส่วนของออกกําลังกายจะแบ่งเป็นแอคทีฟกับพาสซีฟเอ็กซ์เซอร์ไซส์โยคะเนี่ยเป็นพาสซีฟเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการเคลื่อนไหวอย่างช้าแล้วก็ไม่ออกแรงออกแรงน้อยมากนั่นคือโยคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการออกแรงนะคะหัวใจเต้นเลือดสูบฉีดนั่นคือเป็น active exercise เราถึงมี2 อย่างก็คือเขาจะใช้ท่าโยคะมาออกกำลังกายนะคะต้องแยกนิดนึงที่เราจะเห็นว่ามี power โยคะมีโยคะอะไรมากมายใหญ่กองนั่นคือเป็นสไตล์ก็คือไปเอาเทคนิคให้มาปรับให้เข้ากับสภาพของชีวิตประจำวันของคนค่ะค่ะใช่และดูเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์ด้วยนะมีบอร์ดอะไรใช่เราต้องลงทุนไหมคนที่ไปฝึกไม่ค่ะถามตรงๆในส่วนของตรงนี้ในส่วนของวันอาทิตย์เดี๋ยวพี่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงได้เลยได้เลยคือจัดที่ไหนคือโชคดีมากนะคะในเทศบาลนครขอนแก่นกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยให้การสนับสนุนโครงการโยคะทุกวันอาทิตย์นะคะที่บึงทุ่งสร้างศาลาโค้งนะคะถ้าไปวิ่งที่บึงทุ่งสร้างจะเห็นศาลาโค้งเห็นอยู่นะใช่ค่ะที่ผมยังไม่ทราบว่ามีไว้ทำไมที่บึงทุ่งสร้างทุกวันอาทิตย์เวลา5 โมงนะคะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเราจะมี1ชั่วโมงทุกวันเราจะไปอธิบายวิธีการฝึกโยคะให้เหมาะกับวัยเหมาะกับอายุเหมาะกับสภาพร่างกายของเราไม่ใช่แค่เราไปอยู่บนเสือแต่ถ้าเราไม่มีเสือโยคะไปก็เอาเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะหรือเป็นพื้นที่แค่รับรองซัพพอร์ตตัวเองได้นะคะครูปุ้ยถามหน่อยสำหรับคนที่เขาสนใจและฟังรายการชมรายการนี้อยู่เขาอยากจะไปฝึกโยคะเขาจะไปร่วมได้ที่ไหนยังไงก่อนที่จะมาถึงงานนี้นะค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะไปเจอกันได้ที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างค่ะ5 โมงถึง 6 โมงเย็นหรือติดต่อครูปุ้ยนะคะเบอร์0928185185นะคะแล้วก็เข้าอยู่ตรงที่เป็นโดมใช่อยู่ที่เป็นโดมค่ะมันจะเป็นแปลกอยู่ริมน้ำอ่ะอย่างนี้บรรยากาศตรงนั้นน่ะนะแล้วตอนที่ผมก็งงสร้างไว้ทำไมโอ้เป็นของโยคะที่ไปออกกำลังกายเริ่มวันที่7 พฤษภานี้นะคะโครงการนี้กองทุนสุขภาพนะคะเป็นผู้สนับสนุนจน3 เดือนก่อนถึงวันงานค่ะก็คือใครที่ยังไม่รู้จักโยคะแล้วอยากจะรู้จักโยคะนั่นสิเชิญได้ค่ะก็หมายถึงว่าสำหรับใครที่สนใจอยากออกกำลังกายแบบโยคะไม่เคยมาก่อนเลยเนี่ยไปที่ตรงนี้ได้เลยทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมทุกวันอาทิตย์ค่ะจากอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปใช่ไหมถูกต้องค่ะวันที่7 7 พฤษภาคมค่ะใช่โอ้อย่างนั้นนะค่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับหัวใจสำคัญของการฝึกโยคะเนี่ยมันคืออะไรครับคุณผู้วินัยค่ะวินัยนะวินัยทำไมต้องเป็นวินัยวินัยแล้วก็ความเข้าใจร่างกายด้วยตัวเองวินัยเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพร่างกายดีแต่เรามีข้ออ้างว่าไม่ตื่นละไม่ทำละเดี๋ยวก็ทำก็ได้นู่นนี่นั่นต้องมีวินัยกับตัวเองใช่ดังนั้นนี่คือข้อยากที่สุดเพราะในส่วนของปุ้ยนะคะคนที่ฝึกโยคะกับครูปุ้ยเนี่ยอายุเยอะสุดคือ68 ปีคนที่มีปัญหาสุขภาพมากสุดคือมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าไม่มีทางรอดละตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ถึง3 ปีนะคะยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันที่หมอบอกว่าเขาไม่รอดละแล้วก็คนที่อายุ68 ปีนี่เป็นอาจารย์ขอนิดนึงนะคะอาจารย์ที่เกษียณอายุของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนอาจารย์ลำไพถ้าใครจบจากขอนแก่นวิทยายนจะทราบดีใช่ค่ะอาจารย์ลำไพเป็นคนที่มีวินัยมากนะคะไม่เคยแทบจะไม่เคยขาดเลยแล้วก็ฝึกได้ดีมากนะคะความเคลื่อนไหวคือความมีวินัยคือหัวใจหลักแล้วการที่เราฟังเสียงร่างกายฟังเสียงลมหายใจของตัวเรานั่นคือหัวใจหลักในการฝึกโยคะไม่ใช่ว่าผอมอ้วนนะคะทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่คือครูฝึกสอนโยคะเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกคนมองโยคะเป็นสิ่งที่แบบต้องเป็นคนหุ่นดีสดทั้งนั้นไม่ค่ะลองไปพบกันนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะก็จะได้เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยได้ได้ทำได้หมดต้องถามคุณทชาว่าในคลาสคุณทชามี12 คนเนี่ยมีผู้ชายถึง5 คนใช่ค่ะอายุเยอะสุด52เนาะแล้วก็บางท่านนี่คือแบบโอ้ยเก่งมากโน้มตัวแบบอายุเยอะด้วยนะอายุเยอะแต่ว่ามีวินัยมันสามารถที่จะลดพุงได้ไหมถามตรงๆต้องไปลองดูก่อน ต้องไปลองพิสูจน์ดูก่อนค่ะต้องไปลองดูอันนี้ถามให้ช่างภาพของผมเดี๋ยวความดีนะคะวันอาทิตย์เจอกันค่ะวันอาทิตย์น่าสนใจเลยทีเดียวนะทีนี้อยากจะแนะนำเพิ่มเติมยังไงบ้างสำหรับผู้ที่สนใจอ่ะแนะนำยังไงต้องฝึกยังไงก่อนอื่นค่ะแนะนำนะคะตัวนี้ขอฝากว่าสำหรับคนขอนแก่นที่ยังไม่รู้จักโยคะทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มวันอาทิตย์ที่7 พฤษภาคมนี้นะคะไปพบกันได้5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะคะครูปุ้ยและครูท่านอื่นๆจะมานะคะส่วนท่านอื่นๆถ้าก่อนที่
ในวันงานเนี่ยนะคะขอพูดภาษาสารได้ไหมคะได้ครับได้ได้เลยขอฝากงานโยคะนานาชาติขอนแก่นนะคะประชาชนโทภาอีสานนะคะ20จังหวัดตอนเนี้ยมีลงทะเบียนแล้วคนขอนแก่นของเฮาถามว่ามาฝึกก็อยากให้มาร่วมงานมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะแสดงว่าตอนเปิดลงทะเบียนแล้วดิเปิดลงทะเบียนแล้วค่ะลงทะเบียนเนี่ยแล้วเฮาอยู่ในหน้าFacebook นะคะทาInternational Yoga Festival 2017เลยค่ะตรงนั้นเปิดแล้วตอนเนี้ยคนระยองก็ลงมาแล้วนะคะภูเก็ตก็มาแล้วสกลนครนครพนมมาแล้วคนขอนแก่นอย่าลืมนะคะมาไปขอนแก่นกรุงเทพก็มาแล้วค่ะอันนี้ก่อนมืองานลงในทางนี้ใช่ค่ะแต่ในวันงานละวันนี้เอาไปเฮ็ดที่ไหนในวันงานเนี่ยก็คือเตรียมกายเตรียมใจมาคือวันที่30นะใช่ค่ะก็คือวันที่30เนี่ยเรามีใช่ใช่ค่ะกรกฎาคมกรกฎาคมค่ะกรกฎาคมขอโทษ30กรกฎาคมเนี่ยเราในภาคของประชาชนนะคะเราได้รับการสนับสนุนโรงทานอาหารเช้าและกลางวันจากประชาชนชาวขอนแก่นนะคะเตรียมให้สำหรับคน800คนเลยมาได้เลยค่ะรับรองว่าเป็นงานเหมือนงานบุญค่ะแต่เป็นงานบุญสุขภาพเนาะเราก็มาเจอกันได้เลยตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มอยากจะมาช่วงเวลาไหนก็ได้ค่ะวันที่30จุดจัดงานในเมืองทุ่งสร้างมันอยู่จุดไหนจุดที่ไปทั้งงานทั้งเมืองทุ่งสร้างเมืองหมดใช่ค่ะได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะใช่ค่ะเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้สนับสนุนจะนำเต็นท์ใหญ่ๆไปเป็นตามจุดๆเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะโอ้น่าสนใจเลยนะท่านผู้ชมครับถ้าว่าท่านสนใจงานนี้นะครับเอาฝากตอนท้ายเลยประชาสัมพันธ์เต็มที่เลยมาถึงจันคุณท่านชาหน่อยค่ะในฐานะที่ขอนแก่นเราเป็นเมืองไม้ซิตี้นะคะแล้วก็บริษัท KKMM นะคะขอนแก่นไม้แมเนจเมนต์ก็รู้สึกอยากจะให้งานนี้นะคะเป็นงานของคนขอนแก่นทุกๆคนค่ะก็ขอฝากอีเวนต์ดีๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อสังคมที่ดีของเราด้วยค่ะครับเชิญครับอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งได้เลยได้เลยก็ฝากนะคะว่ากิจกรรมเนี้ยเราทำขึ้นมาเพื่อทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติศาสนาจะกันวันที่30กรกฎาคมค่ะขอบคุณค่ะผมสรุปให้อีกครั้งนึงแล้วกันสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นโยคะเลยต้องการจะไปฝึกนะครับกับครูฝึกทั้ง2ท่านเนี่ยไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7เป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ค่ะไปที่บึงทุ่งสร้างกันเลยนะครับเอ๊ะบึงสร้างจะไปอยู่จุดไหนล่ะท่านเดินมาเถอะจะไปเจอโดมที่เป็นโค้งๆน่ะอยู่ริมบึงทุ่งสร้างนั่นแหละนะอากาศดีมากเลยเพราะผมออกกำลังกายทุกวันผมรู้ดีคุณต้องสร้างนะไปเลยนะไปสมัครตรงนั้นก่อนแล้วก็อย่าลืมวันที่30กรกฎาคมนะครับมาร่วมงานนี้ให้ได้นะครับวันนี้ทางรายการอีสานวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณสุภาพรยินดีมากพร้อมด้วยคุณทัชชาวงโชติกุลชัยนะครับคณะทำงานกลุ่มโยคะขอนแก่นนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้รายการอีสานวันนี้ของเราครับผมเจริญพึงมันพร้อมด้วยทีมงานทุกคนครับลาไปก่อนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับช่องทางการรับชมรายการของสททขอนแก่น